ชาวต่างชาติประหลาดใจกรุงเทพไม่ได้มีแค่วัดเก่าๆและกรุงเทพทันสมัยกว่าที่คิดเป็นเรื่องราวจากช่อง YouTube Go Time Travel ที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจาก Island, ดับลินไอแลนด์โดยพวกเขาทั้งคู่มีชื่อว่าซามันต้าและกาวแลนดซึ่งพวกเขาได้มีการเดินทางไปรอบโลกจนสุดท้ายได้มีการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยและได้มีการท่องเที่ยวกรุงเทพเป็นครั้งแรกพวกเขาได้มีการบรรยายความรู้สึกของเขาวไว้ว่า กรุงเทพเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยและเป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ความทันสมัยของเมืองนี้คือการพัฒนาที่รวดเร็วในเรื่องของการท่องเที่ยวและความบันเทิงตึกระฟ้าสูงตรงานห้างสรรพสินค้าหรูหราและระบบขนส่งที่น่าทึ่งเราจะแสดงให้คุณเห็นว่ากรุงเทพสมัยใหม่เป็นอย่างไรกรุงเทพนั้นเป็นมากกว่าวัดวา,ารามในสมัยโบราณที่มีอยู่ในประวัติศาสตร์ แต่ว่ากรุงเทพนั้นก็มีส่วนที่ทันสมัยพวกเขาทั้งคู่ยังได้มีการเอ่ยถึงระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพทั้ง BTS และ MRT นะครับโดยเขาบอกว่าสิ่งนี้มันน่าเหลือเชื่อมากมันมีสถานีอยู่ทั่วกรุงเทพและมันก็ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม BTS ใช้งานง่ายและการที่มันอยู่สูงมันทำให้คุณเห็นวิวทั้งหมดของเมืองในกรุงเทพคุณสามารถหาอาหารจากทุกประเทศในโลกได้ห้างสรรพสินค้าที่นี่มีขนาดใหญ ซึ่งใครก็ตามที่มากรุงเทพแล้วได้มาห้างของพวกเขาจะต้องหลงทางอย่างแน่นอนย่าสยามสแควร์เป็นจุดศูนย์รวมของศูนย์การค้าไม่ว่าจะเป็นสยามดิสฟเวอรี่สยามพารากอนหรือว่า MBK และห้างเซ็นทรัลเวิลด์ก็อยู่ใกลๆก,กรุงเทพนั้นเป็นแหล่งช็อปปิ้งขนาดใหญ่มันเป็นเรื่องยากสำหรับเราที่จะแสดงให้คุณดูว่ามันมีที่ไหนเป็นพิเศษเพราะว่ามันมีตัวเลือกอยู่มากมาย คุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะจ่ายถูกหรือว่าคุณจะจ่ายแพงที่นี่มีทุกอย่างจริงๆมันเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับการช้อปปิ้งซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมันทำให้เรานึกถึงกล่องขนาดใหญ่2ถึงใบที่เราต้องแพ็คของส่งกลับบ้านห้างสยามพารากอนหนึ่งในห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมันอาจจะไม่ใช่ห้างที่ใหญ่ที่สุดแต่ถือว่าเป็นห้างที่ใหญ่สิ่งหนึ่งที่เราประทับใจก็คือพวกเขามีตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ในห้าง พวกเขามีเทส l a มีแรนโรเวอมีปอร์เช่ซึ่งการจำหน่ายรถยนต์ในห้างสรรพสินค้าเป็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างที่เราพูดไปตอนตอน้นตอนที่เราอยู่บนรถไฟฟ้าเวลาเดินมาบนท้องถนนมันเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากที่รู้สึกว่ากรุงเทพนั้นคือป่าคอนกรีตเราขอพูดตามตรงนะมีหลายอย่างที่เจ๋งไม่ว่าจะเป็นบาบนชั้นดาดฟ้าของตึกพวกนั้นหรือว่าอะไรก็ตามแต่แล้วเราก็รู้สึกว่าก็ได้มาเยี่ยมชมที่นี่นั้น มันทำให้เรารู้สึกว่ากรุงเทพนั้นใหญ่แค่ไหนที่นี่มันใหญ่โตมโหฬารมากแต่ว่าถึงเมืองจะใหญ่แบบนี้แต่ว่ามันก็สะอาดมากซึ่งก็เช่นเดียวกับรถไฟฟ้า BTS และทุกๆอย่างมันสะอาดสะอาดเราไม่เคยเห็นขยะบนพื้นเลยแม้แต่บริเวณที่มีแผงขายอาหารริมทางมันก็ไม่ค่อยมีขยะทุกคนช่วยกันเก็บกวาดในประเทศไทยมันมีทางเลือกทั้งราคาถูกสุดๆหรือว่าจะเป็นราคาแพงสุด,สด แต่สำหรับนักเดินทางแบบเราเรามักจะเลือกอะไรที่มีราคาถูกถึงแม้ว่าบางสถานที่จะมีราคาแพงแต่เราก็สามารถเลือกอะไรที่มันถูกๆได้ห้างสรรพสินค้าเหล่านั้นมันก็ใหญ่มากๆบางครั้งเราก็รู้สึกว่ามันใหญ่เกินไปจริงๆบางครั้งคุณเดินไปเดินมาอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหลายชั่วโมงคุณก็ต้องถามตัวเองว่าตอนนี้เรากําลังเดินอยู่ที่ไหนมันเป็นความรู้สึกที่ว่าตอนนี้เรากําลังเดินหลงทางเป็นเวลาหลายวัน สำหรับห้างไอคอนสยามห้างที่ดีที่สุดในกรุงเทพและเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียมันมีมูลค่า1.5พันล้านดอลลาร์ดังนั้นที่นี่จึงมีร้านค้าหลายร้อยล้านและที่นี่ก็มีตลาดน้ำอยู่ด้านล่างด้วยซึ่งมันดูเจ๋งมากๆเราไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนมันทำให้เราแทบลืมไปเลยว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในห้างสำหรับตลาดน้ำในห้างแห่งนี้กรุงเทพนั้นมีส่วนที่เป็นเมืองเก่า และกรุงเทพก็มีส่วนที่มีการพัฒนาไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพื้นที่ใหม่ๆในกรุงเทพนั้นก็สมบูรณ์แบบโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเรือของพวกเขาก็ไม่มีที่ติห้างสรรพสินค้าก็หรูหรายอย่างไม่น่าเชื่อถ้าคุณมีเวลาที่นี่2อถึงสวันคุณควรจะมาเยี่ยมชมบรรยากาศริมแม่น้ำและพักอยู่โรงแรมริมแม่น้ำที่นี่มีโรงแรมระดับ5ดาวและ6ดาวที่มีชื่อเสียงระดับโลกในกรุงเทพเป็นจํานวนมาก กรุงเทพนั้นมันเหลือเชื่อมากมันล้ำหน้ามันทันสมัยและมันก็มีความกว้างขวางมากการกินดื่มริมแม่น้ำที่เอเชียทิกมันก็ช่างสวยงามจริงๆเราเพลิดเพลินไปกับการดื่บเบียร์สองถึงสามแก้วและลิ้มชิมรสอาหารไทยรสเลิศแล้วเราก็เพลิดเพลินกับบรรยากาศที่สวยงามริมแม่น้ำของกรุงเทพอีกด้วยพวกเขาทั้งคู่ได้มีการกล่าวทิ้งท้ายไว้นะครับว่านี่คือการสำรวจความทันสมัยของกรุงเทพ เมืองน,นี้ทำให้เรารู้สึกประหลาดใจจริงๆเราขอแนะนำให้พวกคุณมาที่นี่เพื่อดูด้วยตาของคุณเองทีนี้เราลองมารับฟังความคิดเห็นของผู้ชมที่ได้ชมวิดีโอของทั้งคู่นะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างความคิดเห็นแรกครับเป็นความคิดเห็นจากคนไทยโดยท่านนี้เขาบอกไว้ว่าฉันเป็นคนไทยอาศัยอยู่ที่ภาคอีสานจะไปกรุงเทพครั้งล่าสุดเมื่อ20ปีที่แล้วแล้วก็ไม่ได้ไปที่นั่นอีกเลยตั้งแต่นั้นมา กรุงเทพเปลี่ยนไปมากโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานชั้นใหม่ถึงถนนทางหลวงสะพานและซุปเปอร์ไฮเวย์ฉันเห็นของพวกนี้จากคลิปของยูทูบเบอร์ชาวต่างชาติที่ฉันชอบดูมากๆเพื่อเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆและได้รู้จักโลกสมัยใหม่ขอบคุณชาวต่างชาติที่มาเที่ยวประเทศไทยในขณะที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าใครคิดว่ากรุงเทพเป็นเมืองแห่งวัดวาอารามและประวัติศาสตร์เก่าแก่บ้าง จริงๆแล้วกรุงเทพเป็นเมืองใหญ่ที่ทันสมัยมา2-3ถึงทศวรรษแล้วมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับในฐานะคนกรุงเทพที่อาศัยอยู่ในลอนดอนฉันชอบความจริงที่ว่าเราสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าหรือรถใต้ดินในกรุงเทพและที่ตรงนั้นมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตตลอดทางน่าเสียดายที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตในรถใต้ดินของลอนดอนหายไปทุกครั้งมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่า ข้อดีอีกอย่างของระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพก็คือมารยาทของเพื่อนร่วมเดินทางคนส่วนใหญ่บนรถไฟนั้นเงียบมากนอกจากกลุ่มนักท่องเที่ยวหรือไม่ใช่คนในท้องถิ่นคุณจะไม่ได้รับความรู้สึกเร่งรีบวุ่นวายเหมือนกับในเมืองหลวงหลายแห่งผู้คนที่นี่มักจะสละดที่นั่งให้กับผู้ที่ต้องการโดยไม่ต้องคิดซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีความคิดเห็นต่อไปครับความผสมผสานร,ระหว่างความทันสมัยและความคลาสสิก ฉันอยู่เมืองไทยเมื่อ10ปีก่อนจากวิดีโอฉันได้เห็นความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้ามากมายในเวลาไม่ถึงทศวรรษมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปตอนนี้ฉันอยู่กรุงเทพและฉันก็ชอบใช้บริการ BTS และ MRT เหมือนกันและการใช้รถเมย์ก็เปิดโอกาสให้คุณได้เห็นชีวิตประจำวันของคนไทยเช่นกันความคิดเห็นต่อไปครับตอนนี้ฉันกำลังศึกษาปริญญาโทในสหรัฐอเมริกา คำถามที่ฉันมักจะถูกถามบ่อยที่สุดก็คือพวกคุณขี่ช้างไปทํางานกันหรือเปล่าฉันก็อยากจะตอบเขาไปว่ากรุงเทพนั้นจเจริญกว่าเมืองของพวกคุณ1 000เท่าแต่ว่าฉันก็ไม่ได้ตอบออกไปเราจะมาไปทายกันด้วยความคิดเห็นนี้นะครับโดยท่านนี้เขาบอกว่าฉันเป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกามาเป็นเวลา15ปีแล้วฉันก็มีความสุขที่ได้ดูวิดีโอของพวกคุณฉันคิดถึงประเทศไทย ประเทศไทยมีการเป,ปลี่ยนแปลงมากมายในช่วง15ปีที่ผ่านมาครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ